้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะพบกันเช่นเคยค่ะวิทยุไทย PBS แล้วก็ในช่วงนี้ต้องขออภัยนะคะที่เราระงับการดาวน์โหลดเพราะว่ากำลังดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์แต่คิดว่าน่าจะเป็นการชั่วคราวนะคะถ้ายังไงก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารของวิทยุไทย PBS ได้ที่เพจไทย PBS Radio ค่ะไทย PBS Radio นะคะวันนี้เป็นตอนที่39ของนวนิยายฟอนคอนแห่งอยุธยานวนิยายชีวิตเจ้าพระยาวิชาเยนของแครคีฟฟ็อกซ์ที่แปลโดยกล้วยไม้แก้วสนธิจัดพิมพ์โดยนันมีบุ๊กส์นะคะตอนที่แล้วคอนสแตนตินได้ลูกชายคนที่สองจากมาเรียและขณะเดียวกันก็มีข่าวที่ไม่ดีจากทางด้านของมาริตตนาวสีว่าที่นั่นเนี่ยมีเรื่องของการช่อโกงของเจ้าท่ามีเรื่องการยึดเรือปล้นสินค้าลักพาลูกเรือบัญชีการค้าก็ไม่โปร่งใสแม้แต่บริษัทอังกฤษที่มัตราสก็ยังส่งหนังสือมาแจ้งเรื่องการกระทำผิดในนามพระเจ้าแผ่นดินสยามสมเด็จพระนารายณ์ก็ให้คอนสแตนตินตรวจสอบเรื่องนี้นะคะคอนสแตนตินก็เลยเรียกซามูลไวท์ให้มาที่อยุธยาเพราะว่าซามูลไวท์เนี่ยเป็นคนที่ดูแลการค้าที่นั่นแล้วก็เป็นน้องชายของจอร์จไวท์วันนี้เราจะมาติดตามการสนทนาระหว่างคอนสแตนตินกับซามูลไวท์กันต่อนะคะคือจริงๆแล้วคอนสแตนตินนี่ไม่พอใจซามูลไวท์มากกับการที่เขาทำอะไรแบบที่ไม่เกรงอกเกรงใจกันเลยถือตัวว่ามีอำนาจก็ทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรหลายอย่างแต่ขณะเดียวกันซามูลไวท์ก็คือเพื่อนที่เขาคือน้องชายของเพื่อนที่เขารักที่สุดก็คือจอร์จไวท์เอาล่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามกันได้เลยนะคะกับตอนที่39ฟอนคอนแห่งอยุธยาค่ะคอนสแตนตินลุกเดินมาดูภาพที่ซามูลไวท์พูดถึงเขาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบไม่แสดงอารมณ์ฉันจะตอบให้นะฉันเป็นคนซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงของฉันเองและงานของฉันทำให้นายมีกินเป็นค่าทับทิมที่นายปล้นมาจากเรือไตรราชาข้าส่งลูกสาวไปอังกฤษนายคงไม่คิดว่าจะทำอย่างนี้ได้เรื่อยๆถ้าฉันไม่ได้เป็นคนกุมอำนาจในประเทศนี้ใช่ไหมแสมเมื่อฉันถามนายว่านายจับคนเรียกค่าไถ่จริงหรือเปล่านายตอบว่าโค้ชเป็นคนทำแต่ไม่จริงใช่ไหมเมื่อซามูลไวท์นิ่งเงียบโกรธที่ถูกกล่าวหาคอนสแตนตินก็ถามย้ำอีกคราวนี้ขึ้นเสียงดังใช่ไหมแซมคอนสแตนตินเดินกลับไปที่โต๊ะหยิบจดหมายจากฟรานซิสดาเวนพอร์ตที่ขอร้องให้เขาช่วยเหลือโจเซฟเดมาคอร่ากับบุตรชายที่ถูกซามูลไวท์จับเป็นตัวประกันหลังจากยึดเรือซานตาครูซดาเวนพอร์ตบอกว่าเรือและลูกเรือได้รับการปลดปล่อยแต่สินค้าถูกนำมาขายในนามของไวท์ที่อาชินชายฝั่งตอนเหนือของสุมาตราดาเวนพอร์ตเป็นหนี้บุญคุณเดมาคอราซึ่งรับซื้อเขาเอาบุญจึงไม่อาจทนเห็นผู้ช่วยรักษาเกียรติยศให้กับเขาต้องมาตกระกำลำบากตอนท้ายของจดหมายบอกว่าทุกอย่างทำไปโดยอ้างพระนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งสยามซามูลไวท์นิ่งไม่พูดอะไรเมื่อคอนสแตนตินวางจดหมายลงบนโต๊ะเขาก็มองซามูลไวท์อย่างรอคอยคำตอบซามูลไวท์ถมน้ำลายลงพื้นก่อนที่จะบอกว่าดีละฉันจะได้รู้ว่าไม่ควรจะใจดี
หางานให้ดาเวนพอร์ตไอ้ลูกจ้างบริษัทอังกฤษพวกนี้มีแต่พวกสตุนทั้งนั้นพอเห็นคอนสแตนตินยังทำหน้าเฉยเขาก็เริ่มเอะใจนายคงไม่เชื่อเรื่องที่ดาเวนพอร์ตเล่าใช่ไหมเราเป็นเพื่อนกันมานานทำไมนายถึงเชื่อไอ้คนเนรคุณแบบนั้นน่ะคอนสแตนตินระบายความโกรธที่สะกดกลั้นไว้เพื่อล่อให้ซามอนไว้ติดกับเขาหยิบจดหมายทีละฉบับจากแฟ้มโยนลงบนโต๊ะด่าด้วยภาษาคนข้างถนนในลอนดอนที่ไม่ได้เคยใช้มานานนอกจากไว้จะทำสงครามกับประเทศพันธมิตรของสยามแล้วยังทำให้สยามมีภัยเพราะจับคนของกษัตริย์เพื่อนบ้านมาเป็นตัวประกันซ้ำยังช่อโกงอีกด้วยเขาปล้นสินค้ามาขายเหมือนเป็นทรัพย์สินส่วนตัวบัญชีที่ทำก็มีแต่เรื่องโกหกคอนสแตนตินจะต้องเป็นคนชี้แจงบัญชีนี้ต่อหน้าที่ประชุมขุนนางเขาย้ำว่าคงไม่มีการตั้งคณะกรรมการแน่หากไว้ยอมฟังคำสั่งของเขาที่ให้หยุดปล้นเรือในอ่าวเบงกอลเขาเคยส่งจดหมายไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนสั่งให้ยึดแต่เพียงเรือจากกอคอนด้าเท่านั้นแต่สายสืบของเขารายงานว่าสมุนของเขาโคสคีเพรเลสซี่กับอิงลิชได้รับคำสั่งให้ยึดเรืออินเดียทุกลำรวมทั้งเรือเกอร์ดบุกซึ่งเป็นของกษัตริย์โมกุลซามอนไวท์ลุกขึ้นยักไหล่ไม่แยแสกับความโกรธของคอนสแตนตินในเมื่อเขาไม่ได้ถูกเนรเทศหรือโยนเข้าคุกแสดงว่าคอนสแตนตินยังมีความจำเป็นต้องใช้เขาอยู่เขายิ้มอย่างดูหมิ่นก่อนจะบอกว่าฉันรู้ว่าเราต้องตกลงกันได้แล้วก็หันหลังจากไปซามูนไวพูดถูกคอนสแตนตินคิดถึงเรื่องนี้ด้วยความลำบากใจเขาไม่มีทางเลือกเขาลงทุนไปมากในการค้ากับญี่ปุ่นซึ่งผ่านทางมริตเขาเป็นตัวประกันของแซมเช่นเดียวกับสองพ่อลูกเดมาคอร่าเขาเกลียดความโง่และความโหดร้ายทารุณแต่แซมมีทั้งสองอย่างหวังว่าเขาคงจะขู่ได้ผลหวังว่าแซมคงจะยอมเชื่อฟังคำสั่งการประชุมขุนนางเพื่อตรวจสอบบัญชีกำหนดไว้วันที่15กรกฎาคมแต่คอนสแตนตินไม่ได้วิตกมากนักเช่นที่บอกไว้เพราะเขาเตรียมทางออกไว้แล้วในส่วนของซามหรือว่าซามวนไวท์เขาเองแม้จะทำท่าวางโตต่อหน้าคอนสแตนตินแต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องอนาคตบ่ายวันที่15กรกฎาคมเขาไปคอยคอนสแตนตินและขุนนางทั้งหลายออกจากที่ประชุมคอนสแตนตินมีท่าทีเย็นชากับเขาตั้งแต่การพบกันครั้งนั้นแล้วก็ไม่เชิญเขามาในงานเลี้ยงฉลองการรับศีลของบุตรชายที่จริงไว้ก็ไม่ได้อยากจะไปอะไรนักหนาแต่เขาเองก็ไม่ได้ชอบใจที่ตัวเองถูกกีดกันเขาปลอบใจตัวเองด้วยการไปกินเหล้าในร้านอังกฤษหยอกล้อกับโสเภณีแต่เขาได้ยินข่าวลือที่น่าเป็นห่วงโคสก็ยืนยันว่าได้ยินมาจากตลาดเช่นกันข่าวลือนั้นก็คือข่าวที่กล่าวกันว่าอำนาจของเจ้าพระยาวิชาเยนกำลังสั่นคลอนพ่อค้าชาวมุสลิมที่ไม่พอใจกำลังรวมหัวกันต่อต้านเพราะว่าพ่อค้าชาวมุสลิมเหล่านี้ถูกวิชาเยนกีดกันทางการค้าและพวกเขามีกำลังสนับสนุนในวังพวกเขาบ่นว่าราชทูตเปอร์เซียที่มายังอยุธยาเมื่อต้นปีไม่ได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติเท่ากับชาวฝรั่งเศสราชทูตของเปอร์เซียต้องก้มกราบถวายบังคมในขณะที่เชวาลีเยเดอร์โชมองและคณะได้รับการยกเว้นพวกเขานำพระคัมภีร์โกรานมาถวายแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่สนพระทัยและก็ล่าสุดซุบซิบกันถึงเรื่องการเสียชีวิตของราชทูตเปอร์เซียที่ตะนาวสี
มีคนพูดว่าเป็นเรื่องผิดปกติพวกเขาต้องการแก้แค้นชุมชนมุสลิมกำลังเป็นเดือดเป็นแค้นไวท์ซึ่งเคยเห็นความเสียหายที่เกิดจากนักรบอินเดียคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าวิตกยิ่งถ้ามีขุนนางทรงอำนาจคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเขาควรเตรียมรับมือไว้เขารีบเขียนจดหมายถึงริชาร์ดเบอร์นาบีขอให้จัดการนำทรัพย์สินของพวกเขาไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยส่งสมบัติส่วนใหญ่ไปไว้ที่มัตราสและฮุกลีเตรียมเรือเอาไว้ให้พร้อมเมื่อเขากลับจากอยุธยาซึ่งเขาหวังว่าจะได้กลับโดยเร็วที่สุดซามูลไว้ไม่ได้เล่าข่าวที่ได้ยินมาให้คอนสแตนตินฟังเพราะถึงอย่างไรคอนสแตนตินก็มีสายสืบของเขาเองหากคอนสแตนตินหมดอำนาจซามูลไว้ก็จะเก็บส่วนของเขาเอาไว้แต่หากไม่เป็นจริงเป็นเพียงข่าวลือที่ชาวตะวันออกชอบเล่าสู่กันเขาก็จะอ้างว่าเป็นการเตรียมพร้อมหวังว่าคณะกรรมการคงตัดสินว่าเขาบริสุทธิ์และไม่เนรเทศเขาในกรณีนั้นเขาก็คิดดีแล้วที่บอกให้เบอร์นาบีเก็บสมบัติไว้ให้ซามูลไว้หมกบุ่นเรื่องเหล่านี้ตลอดเวลาแต่ก็ต้องลุกขึ้นทันใดเมื่อเห็นคอนสแตนตินซึ่งสวมชุดดำเดินออกมาจากตึกของลานชั้นในเขาโน้มลงฟังขุนนางสูงอายุทำท่าเหมือนกำลังสั่งสอนเสนาบดีก้มตัวลงไหว้อย่างอ่อนน้อมเมื่อชาวสยามเดินจากไปซามูลไว้เดินเข้าไปหาพยักหน้าไปทางขุนนางสยามผู้นั้นแล้วก็กล่าวกับคอนสแตนตินแบบเย้ยๆว่าฉันนึกว่านายเป็นผู้มีอำนาจที่สุดในสยามซะอีกนายเป็นคนบอกเองแล้วทำไมต้องโค้งให้กับคนคนนี้ด้วยเล่าคอนสแตนตินมองซามูลไว้อย่างรังเกียจก่อนจะบอกว่าพระคลังเป็นคนสุขุมและใจดีท่านมักติฉันว่าไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของศาสนาของฉันเองอย่างเคร่งครัดแล้วก็ใช้ชีวิตโลดโผนแต่นายล่ะเหม็นเล่าหึงทีเดียวฉันได้ยินว่าเมื่อวานนี้นายมีเรื่องกับคนในร้านเหล้ามีเจ้าเลสลีย์ลูกสมุนอยู่ด้วยในเมื่อนายเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ควรทำตัวให้เรียบร้อยหน่อยฉันไม่แปลกใจหรอกนะที่นายจะป่วยบ่อยๆไว้ไม่พอใจตอบว่าเขาออกจากอังกฤษเพื่อหลบเลี่ยงคำสั่งสอนแบบนี้ฟอนคอนเองคงจำไม่ได้แล้วล่ะสิว่าตัวเองเคยใช้ชีวิตแบบไหนก่อนที่จะได้เป็นใหญ่เป็นโตเขาชะงักเพิ่งนึกถึงคำพูดของคอนสแตนตินก็พึมพำอย่างไม่แน่ใจผู้แทนพระองค์นายหมายความว่าดิฉันยังเป็นเจ้าท่าอยู่อย่างนั้นหรือนายรอดตัวแล้วคอนสแตนตินพยักหน้าซามูลไว้ระเบิดเสียงหัวเราะกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจแต่คอนสแตนตินจับแขนเขาเอาไว้พรางพูดว่าขอให้รับรู้ไว้ด้วยนะว่าฉันเป็นคนช่วยนายเช่นเดียวกับที่ฉันเป็นหนี้จอร์ดพี่ชายของนายอย่าคิดว่าหลุดออกมาได้ง่ายๆพ่อค้าชาวอินเดียจำนวนมากส่งจดหมายร้องทุกข์มาถึงฉันไม่ได้ส่งถึงฉันคนเดียวด้วยแต่ส่งให้คุณนางคนอื่นๆด้วยคอนสแตนตินไม่ฟังคำขอบคุณตะกุกตะกักของซามูลไว้เมื่อพูดจบเขาก็หันหลังแล้วกลับไปยังที่พักทันทีถ้าจริงแล้วงานนี้ทำได้ง่ายมากหน่วยงานของเขามีหน้าที่รวบรวมเอกสารสำหรับคณะกรรมการใช้พิจารณาคอนสแตนตินสามารถดึงเอกสารที่ปรักปรำแน่ชัดออกไปและเก็บเอกสารส่วนใหญ่ไว้เป็นภาษาอังกฤษพวกขุนนางได้แต่คำนวณตามตัวเลขในบัญชี
ซึ่งมีตัวเลขอาหรับและตัวเลขสยามแต่ก็ไม่เข้าใจว่ามีอะไรบ้างพระคลังซึ่งเป็นประธานร่วมกับคอนสแตนตินกระแอมเมื่อเริ่มเปิดประชุมแจ้งว่าขุนนางบางท่านรวมทั้งพระเพทราชาเห็นว่าไม่ควรพิจารณาโดยยึดถือเอกสารที่เขียนเป็นภาษาต่างชาติทำให้อ่านไม่เข้าใจคอนสแตนตินโค้งให้อย่างต่ำกัดริมฝีปากกลั้นยิ้มแล้วก็ตอบอย่างนุ่มนวลว่าเอกสารเหล่านี้เขียนเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเขาควรจะเป็นผู้แปลแต่ขอให้ที่ประชุมโปรดอภัยด้วยที่ไม่ได้ทำเช่นนั้นไม่ได้เป็นเพราะหลงลืมหรือว่าละเลยแต่เจตนาไม่แปรเพราะทุกคนก็ทราบว่าเขาเป็นคนแต่งตั้งเจ้าท่าแห่งมริดเขาไม่ต้องการถูกกล่าวหาว่าช่วยปิดบังความผิดของเจ้าท่าหากแปรผิดเขาเห็นว่าขุนนางที่ต้องการแปรบัญชีรายการอาจว่าจ้างคนของบริษัทอังกฤษมาทำให้ได้นี่คือคำแก้ต่างของคอนสแตนตินมีเสียงพึมพำดังไปทั่วที่ประชุมขุนนางคอนสแตนตินเห็นพวกเขาหันไปมองหน้ากันหลวงสรศักดิ์ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันพระเพทราชาก็มีสีหน้าสงบเฉยพระคลังพยักหน้าเห็นด้วยกับการแสดงความบริสุทธิ์ใจและความเที่ยงตรงของออกยาวิชาเยนฟังจากน้ำเสียงซุบซิบคอนสแตนก็รู้ว่าเขาชนะแล้วอันที่จริงหากเขาไม่กลัวว่าจะพลอยติดร่างหาไปด้วยคงยินดีที่จะส่งซามวนให้พระเพทราชาและพรรคพวกขย่ำให้หนำใจกันพักใหญ่แต่ตอนนี้เขามีเรื่องสำคัญซึ่งแก้ไขได้ยากกว่าเรื่องนี้สายสืบของเขาบอกว่าในตลาดมีข่าวลือที่น่าวิตกกังวลเขาอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตข่าวลือนั้นคืออะไรห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินข่าวลือนั้นก็คือเมื่อเย็นวันก่อนเสมียนของเขานำคนหาบน้ำซึ่งมีร่างสู้ผอมสกปรกตัวสั่นเทาเข้ามาพบเขาคนคนนี้เป็นผู้บอกข่าวชายผู้นี้เมื่อเข้ามาก็มองดูความหรูหรารอบๆห้องจ้องพรมปูพื้นนึกอายที่มีรอยเท้าเปื้อนโครนริเบโลลูกน้องของเขาบอกว่าอยากจะให้เขาฟังจากปากคำของชายผู้นี้เองแล้วริเบโลก็ถอยหลังออกไปจากห้องคนหาบน้ำยืนก้มหน้าอย่างเคารพนบนอบยกมือไหว้เขาว่าไงแกมีข่าวมาบอกฉันเหรอไม่มีคำตอบคอนสแตนตินลุกขึ้นตั้งใจจะไปปลอบให้ชายผู้นี้วางใจแล้วก็เล่าเรื่องให้เขาฟังเพราะถ้ากลัวเกินไปก็อาจจะไม่กล้าที่จะพูดอะไรแกกลัวฉันเหรอหรือกลัวว่าจะมีคนรู้ว่าแกมาพูดกับฉันแกก็รู้นะว่าแกต้องบอกฉันว่าแกได้ยินอะไรมาเพราะฉันจ่ายเงินให้แกแล้วแกก็จะได้เงินเพิ่มอีกถ้ารับใช้ฉันดีๆชายผู้นั้นนิ่งก้มหน้าเขาเกรงการตอบโต้แต่ก็เกรงเสนาบดีด้วยเขาไม่เคยคิดว่าจะต้องพูดกับชาวฝรั่งโดยตรงเขาทำงานให้ฝรั่งคนนี้ทั้งที่ได้ชื่อว่าโหดร้ายทารุณเพราะต้องการเงินเพียงแค่สองสามเบี้ยเพื่อไม่ให้ลูกๆต้องอดตายในที่สุดเขาก็หลุดปากออกมาว่าพวกแขกมักกะสันจะเข้าโจมตีจะทำร้ายท่านกับพระเจ้าอยู่หัวคอนสแตนตินถึงกับตัวแข็งผู้แขกมักกะสันเขาไม่รู้อะไรมากนักเกี่ยวกับคนพวกนี้แต่เท่าที่ได้รู้มาก็ไม่ใช่เรื่องดีผ
วกเขาเป็นมุสลิมจากมาลายูหนีเข้ามาอาศัยอยู่ในสยามหลายปีมาแล้วเมื่อฮอลันดายึดเซลาฟหัวหน้าของเขาตัดสินใจลี้ภัยมาสู้ต่อในดินแดนต่างชาติแทนที่จะยอมแพ้แล้วก็อาศัยอยู่ในค่ายทางตอนเหนือของอยุธยาหัวหน้าเป็นเจ้าชายท่าทางพยองแล้วก็ดุร้ายไม่ยอมเข้าเฝ้าเมื่อมีงานพิธีถ้ามีชาวฮอลันดามาร่วมด้วยกล่าวกันว่าคนกลุ่มนี้คลั่งศาสนาไม่กลัวตายแล้วก็เกลียดฝรั่งทุกชาติแบบเข้ากระดูกดำคอนสแตนตินเคยเห็นแขกมักกะสันคนหนึ่งสู้กับเสือโดยใช้กริดเป็นอาวุธแล้วก็สามารถจะฆ่าเสือได้ส่วนนายพรานแขนขาดคอนสแตนตินเห็นเขาพุ่งเข้าใส่เลือดสาดเปื้อนขนสีเหลืองของเสือเจ้าสัตว์ร้ายได้กลิ่นข่าวเลือดร้องแล้วก็กระโจนเข้าเสียบบนคมกริดคือขนาดเสือยังฆ่าตายได้เลยคนหามน้ำบอกว่าแขกมักกะสันคนหนึ่งเมาแล้วก็พูดออกมาในร้านเหล้ามีสัญญาณบนท้องฟ้าดวงดาว7ดวงเรียงกันเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวเจ้าชายของพวกมักกะสันเห็นเป็นสัญญาณว่าศาสนาของพวกเขากำลังมีภัยต้องป้องกันและว่าออกยาวิชาเยนเป็นศัตรูต้องฆ่าเสียฆ่าทั้งครอบครัวของท่านด้วยแล้วก็จะฆ่าพระเจ้าอยู่หัวตั้งพระอนุชาขึ้นแทนดวงดาวเมื่อไหร่กันเราไม่เห็นดาวมา10กว่าคืนแล้วเพราะมีมรสุมเขาอดเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าอย่างเป็นกังวลไม่ได้ฝนยังไม่ตกแต่มีประกายแวบวาบในหมู่เมฆเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นเดือนไปได้แล้วไปขออะไรกินในครัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะถ้าแกได้ข่าวใหม่ๆกลับมาบอกฉันด้วยเรื่องสัญญาณจากดวงดาวทำให้คอนสแตนตินไม่สบายใจเพราะนึกถึงอะไรบางอย่างจริงสิดวงดาวซึ่งนำผู้วิเศษไปร่วมกันเฝ้าพระกุมารเยซูเช่นเดียวกับพระจันทร์เสี้ยวที่รวมชาวมุสลิมต้องมีชาวคริสต์อยู่เบื้องหลังต้องเป็นชาวฮอลันดาแน่ๆชาวฮอลันดาเท่านั้นที่จะชักใหญ่แบบนี้ได้โดยไม่มีใครสงสัยแต่พวกมักกะสันเกลียดชังชาวฮอลันดาคงไม่ยอมตกหลุมง่ายๆถ้ามีชาวสยามบอกว่าเห็นสัญญาณนี้บางทีอาจเป็นคนของพระเพทราชาใช่แน่ๆเคสกับพระเพทราชาถ้าเขาคิดถูกถ้าพวกนั้นรวมหัวกับแขกมักกะสันเขาจะใช้เล่ห์เหลี่ยมแก้ปัญหาอีกไม่ได้แล้วต้องลงมือเมื่อเปรียบกับเรื่องนี้แล้วเรื่องของซามูลไวท์กลายเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวและเมื่อมีการประชุมอีกครั้งคอนสแตนตินก็เล่าเรื่องที่ได้ยินมาในที่ประชุมเล่าเรื่องสัญญาณ7ดาวเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวพลพรรคแขกมักกะสันที่จะมาโจมตีอยุธยาและตั้งใจจะฆ่าเขาเมื่อเช้านี้กระผมได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้เตรียมกำลังทหารไว้กระผมต้องกราบบังคมทูลว่ามีพ่อค้าแขกมัวบางคนแล้วก็ยังมีกระผมไม่อยากรายงานเพราะข้อกล่าวหานี้ใหญ่หลวงนักแต่ก็ต้องทำมีขุนนางบางท่านซึ่งถ้าไม่ร่วมสมรู้ร่วมคิดด้วยก็คงรู้เรื่องดีหากพวกท่านคนใดได้ยินข่าวมากกว่านี้กรุณาแจ้งให้กระผมทราบด้วยขอรับรองว่าจะเก็บเป็นความลับระหว่างเราเท่านั้นเขาโค้งตัวเดินออกไปตามด้วยพระคลังซึ่งกำลังวิตกก็เดินไปข้างๆเขาบอกให้เขาดำเนินการอย่างรอบคอบอย่าผีพรามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าปล่อยให้ความโกรธเข้าครอบงำกระผมไม่ได้โกรธแต่ไม่ชอบที่จะให้คนขู่ว่าจะฆ่าทั้งครอบครัว
หากกระผมต้องเป็นฝ่ายลงมือฆ่าฟันก่อนแม้จะผิดต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าและผิดต่อคำสอนของพระเยซูคริสต์ของท่านด้วยพระครังกล่าวเรียบๆคอนสแตนตินหัวเราะทั้งที่ไม่นึกขำท่านพูดถูกอาวุธของกระผมคือถ้อยคำเราจะเจรจากับพวกมักกะสันดูก่อนจะให้พวกเขาออกจากสยามไปขึ้นเรือที่สุมาตราหรือเขมรเพื่อกลับไปเกาะของตนอย่ากังวลไปเลยขอรับหากทำได้กระผมจะไม่ให้เลือดตกยางออกเด็ดขาดหลังจากนั้นไม่นานคอนสแตนตินมาหาองเหนือเขานึกถึงความโกรธของหลวงสรศักดิ์และความเจ้าเล่ห์ของพระเพทราชาซึ่งเขาไม่มีหลักฐานและก็ไม่มีทางหาได้เขาเกรงมือซึ่งทำให้องเหนือสะดุ้งตกใจข้าทำให้ใต้เท้าไม่พอใจอะไรหรือเปล่าเจ้าคะเปล่าฉันไม่ได้โกรธฉันกำลังนึกถึงเขาไม่อยากเอ่ยชื่อหลวงสรศักดิ์เพราะเกรงว่าจะเป็นการรื้อฟื้นเรื่องที่เธออับอายฉันกำลังคิดถึงยายหนูมาเรียโหดร้ายกับแกมากฉันจะไปแยกมาแล้วก็จะให้ไปอยู่กับเธอที่ลาตาบององเหนือไม่ตอบซุกหน้ากับไหล่คอนสแตนตินเธอโล่งใจคืนนี้นายของเธอไม่คิดเรื่องรักๆใคร่ๆเพราะมีเรื่องอื่นต้องคิดเมื่อก่อนถ้าเขาไม่สนใจเธอคงเป็นกังวลเพราะนึกกลัวอยู่ตลอดเวลาว่าจะสูญเสียเขาไปและคิดว่าเขามีผู้หญิงอื่นอยู่ในใจแต่บัดนี้เธอพยายามนึกถึงความรักที่มีต่อเขาอยากกลับไปอยู่ในโลกที่เรียบง่ายแบบเดิมสมัยที่เธอมีชีวิตอยู่ได้เพราะเขาและอยู่เพื่อเขาแต่ก็ไม่เป็นผลตอนนี้หัวจิตหัวใจของเธอกลับไปอยู่ที่อื่นเธอเฝ้าแต่งตัวทาน้ำมันหอมทั่วร่างนุ่งผ้าสิ้นปักที่สามีให้มาเธอนั่งคุกเข่าถอดเสื้อให้เขาเตรียมนอนกับเขาแต่เธอกลับเห็นแต่ร่างสีน้ำตาลทองหนุ่มแน่นของหลวงสรศักดิ์เธอถอนใจเบาๆเมื่อสามีของเธอต้องการให้ออกจากวังไปอยู่ที่ลาตาบองซึ่งเธอก็จำต้องไปเพราะเธอเป็นทาสเธอจะไม่ได้เห็นชายที่เธอรักอีกต่อไปในช่วงหลายเดือนมานี้เธอดำรงชีวิตอยู่ได้เพื่อหาโอกาสหลบรอดสายตาของสาวใช้แล้วก็ไปแอบซ่อนหลังกอไผ่ในสวนเพื่อลอบมองเจ้าชายหนุ่มอยู่ห่างๆเจ้าชายหนุ่มนั้นก็คือหลวงสรศักดิ์ศัตรูของคอนสแตนตินนั่นเองคอนสแตนตินเชยคางองเหนือแล้วก็ถามว่ากำลังคิดอะไรอยู่องเหนือลืมตาช้าๆจ้องเขาด้วยดวงตาดำสนิทข้ากำลังคิดว่าข้าจะไม่ได้เห็นชายที่ข้ารักอีกต่อไปแต่ข้าเป็นทาสต้องทำตามคำสั่งของใต้เท้าคอนสแตนตินอุทานอย่างขุ่นเคืองเขาผุดลุกขึ้นโดยที่ไม่ได้สังเกตน้ำเสียงแปลกๆของเธอเริ่มใส่เสื้อใหม่ยืนที่ปลายเตียงมององเหนือซึ่งยังนอนอยู่ฉันขี้เกียจฟังเธอบ่นแล้วเธอพูดถูกเธอต้องเชื่อฟังฉันออกไปกับยายหนูได้ตั้งแต่คืนนี้เลยเมื่อเห็นหญิงสาวแม้มปากเพราะน้ำเสียงของเขาคอนสแตนตินก็ใจอ่อนกลับมานั่งขอบเตียงพึมพำแล้วก็ลูบผมหล่อนไม่เอาหน้าฉันจะไปหาเธอบ่อยๆเท่ากับที่ในวังอีกอย่างฉันอยากให้เธอไปอยู่ที่อื่นเพราะได้ข่าวมาว่าแขกมักกะสันจะบุกพระบรมมหาราชวังพวกนั้นสาบานว่าจะปรงพระชนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะฆ่าฉันและครอบครัวองเหนือตกใจตัวสั่นหากนายของหล่อนถูกฆ่าและหล่อนจะเป็นอย่างไรหล่อนทรยศเขาอยู่ในใจตลอดเวลาฝันถึงแต่วงแขนของศัตรูสามีเพราะหากมีการคิดร้ายหลวงสรศักดิ์ต้อง
้องมีส่วนร่วมด้วยแน่ๆพวกผู้หญิงรู้ดีว่าเขาคิดแต่จะฆ่าเสนาบดีฝรั่งองเหนือเกาะชายผนุ่งไหมสีดำของเขาดึงเข้ามาหาตัวหากทาสซึ่งเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาได้เพราะเขาอย่างคิดทรยศเขาก็ไม่อาจหวังความซื่อตรงจากใครอื่นอีกเธอตั้งใจที่จะลบล้างความทรยศของตัวเองแสดงให้เขาเห็นว่าเธอภักดีและสำนึกบุญคุณต้องใช้ความรักปกป้องเขาอย่าเพิ่งไปเลยเจ้าค่ะอยู่ต่ออีกหน่อยเถิดคอนสแตนตินค่อยๆแกะมืออองเหนือออกแต่ในที่สุดก็ต้องยอมแพ้เขาไม่เข้าใจอองเหนือมาหลายเดือนแล้วเธอมีอารมณ์ปรวนแปรและมีอาการไม่ค่อยเต็มใจเขาไม่ได้เห็นความปรารถนาอย่างแท้จริงในดวงตาของเธอมานานแล้วเขาไม่เข้าใจเธอในหลายเรื่องแต่นี่ทำให้อองเหนือกลายเป็นผู้หญิงที่เย้ายวนใจยิ่งกว่าเด็กสาวที่อ่านง่ายในอดีตข่าวลือนี้จะเป็นความจริงหรือไม่ติดตามได้ตอนต่อไปนะคะตอนที่40ฟอนคอนแห่งอยุธยาห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ